สวัสดีครับรายการเชนทูกลับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอดีตผู้ประกาศสาวและเป็นอดีตนักร้องสาวด้วยเลยครับคุณอภิญญาเจริญวงศ์นะครับหรือว่าคุณอภิญญามารีโนนะครับหรือว่าชื่อเล่นว่าพี่ต้อมครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีค่ะห่างหายไปนานมากกับสื่อนะครับค่ะพี่ต้อมหายไปทำอะไรบ้างครับหายไปเป็นแม่บ้านแม่บ้านครับช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับพอมีครอบครัวก็ปรับตัวยังไงบ้างครับต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจากอดีตเนี่ยทำงานทุกวันทำงานทั้งวันแบบตั้งแต่เช้ายันดึกก็ว่าได้ทีนี้พอชีวิตเปลี่ยนเนี่ยคือกลายเป็นว่างานที่เราต้องเคยทำที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นงานที่เราต้องอยู่ต่อหน้าเด็ก3คนก็ชีวิตเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนเยอะค่ะแต่ว่าเราก็รับมือได้คือตอนนั้นคือพอมีครอบครัวแล้วก็หักจากวงการเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแล้วคิดถึงไหมอ่ะคิดถึงมากแล้วจริงๆเป็นคนชอบทำงานครับครับแล้วก็ถือว่าตัวเองอ่ะเป็นคนโชคดีที่ได้ทำงานที่เรารักใช่ใช่ก็คิดถึงมากเหมือนกันแต่ว่ามีหน้าที่ต้องทำค่ะพี่ต้องมีลูกหมด3ใช่ค่ะเป็นฝาแฝดหนึ่งเป็นฝาแฝดคู่โตเป็นฝาแฝดก็มีคนเล็กเป็นผู้หญิงคือตอนนี้ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วใช่ค่ะแล้วก็จบปริญญาตรีวาดฝันกับลูกๆไว้ยังไงบ้างครับณตอนนี้ครับก็คือพี่เลี้ยงลูกแบบเลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาคิดว่าเขาทำแล้วดีสำหรับเขาก็มีความสุขอ่ะเราสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าต้องมีจุดยืนอย่างเดียวคือว่าต้องเป็นคนดีแล้วก็ไม่เบียดบังหรือว่าทำร้ายคนอื่นเขาพอเขาโตขึ้นมารู้ไหมคุณแม่เป็นผู้ประกาศเป็นนักร้องรู้ค่ะรู้ค่ะยิ่งช่วงเนี้ยโซเชียลมันมียูทูบอย่างเงี้ยบางทีก็โดนเพื่อนส่งมาให้ดูว่าเนี่ยแม่ดูเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกว่าไงบ้างครับเขาก็แบบคือความที่เราอยู่กับเพื่อนทีเขาฟังเพลงเราเขาก็จะแบบอกยิ้มแล้วก็ขำแต่พี่ว่าก็แอบภูมิใจว่าล่ะผมย้อนกลับไปนิดนึงพี่ต้องเป็นคนที่ไหนครับกรุงเทพกรุงเทพเติบโตยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนพี่เป็นเด็กฝั่งธนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ฝั่งธนแล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนคอนแวนจบอัสสัมชัญคอนแวนแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ที่กรุงเทพซึ่งเมื่อก่อนนะถ้าใครจะเรียนนิเทศศาสตร์ต้องที่นี่นะกรุงเทพไม่ก็นิเทศจุฬาสมัยเรียนเรามีความฝันยังไงฮะจะอยากเป็นผู้ประกาศหรือว่าตอนนั้นคิดยังไงฮะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะก็คือมีหน้าที่เรียนก็เรียนก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นค่ะเราชอบทำอะไรนะแต่เรารู้ว่าชอบร้องเพลงชอบงานอะไรที่เกี่ยวกับแบบเนี้ยงานบันเทิงแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าวิชาที่เราเลือกเรียนค่ะคือพอดีตอนนั้นอ่ะยังไม่มีโทรทัศน์ยังไม่มีโทรทัศน์พี่ก็เลือกเรียนเป็นโฆษณาก็หวังว่าเป็นงานที่อาจจะแบบได้เจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใกล้จะจบแล้วทิศทางการมีโอกาสมายังไงครับคือพอดีก็ถือว่าเป็นโชคดีด้วยแหละพอเรียนจบปั๊บเนี่ยช่อง3ประกาศรับคนพอดีสำหรับทำงานข่าวผู้สื่อข่าวผู้อ่านข่าวช่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยรับล็อตใหญ่เลยค่ะพี่ก็เลยมันก็เป็นโอกาสดีก็เพื่อนก็โทรศัพท์มาก็ชวนบอกว่าไปสมัครกันเนาะก็มันตรงกับสายเราเรียนก็ไปสมัครจำได้ว่าคนล้านแปดแล้วคนเยอะมากอะไรทำให้เราได้ถูกคัดเลือกมาทำหน้าที่ตรงนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าคือตัวพี่เองเป็นคนรักจังเวลาที่เราจะทำอะไรแต่อย่างเราต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วช่วงที่เราไปสอบเนี่ยมันเป็นการสอบเรื่องของการอ่านการใช้เสียงอ่านคำราชาศัพท์อะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าตัวเราเองเรามีภาษีดีเพราะว่าเราเป็นคนใช้เสียงมากเราร้องเพลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เข้าวงการแต่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ร้องเพลงเล่นมาโดยตลอดเราก็อาจจะแบบรู้จักวิธีการคอนโทรลเสียงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับพี่นานไหมพอรับสมัครแล้วได้เข้ามาเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้ลงสนามจริงตอนไหนครับอ๋อก็จริงๆตอนนั้นน่ะดีเดย์ออกอากาศวันที่1เมษายนโอ้จำได้เลยจำได้ค่ะแล้วเขารับเราเข้ามาประมาณเดือนมีนาครับ
10มีนาหรืออะไรเงี้ยเราก็มีเวลาในการฝึกแค่ไม่ถึงเดือนกว่าจะคัดเลือกกว่าจะเข้ามาก็ฝึกทุกวันฝึกหน้ากล้องทุกวันฝึกเสมือนจริงทุกวันแล้วก็มีการอ่านเทปไว้แล้วก็มาดูข้อดีข้อเสียว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองอะไรบ้างอักขระเราชัดไหมเวลาเราออกหน้าจอแล้วหน้าตาเราเป็นยังไงถูกลิฟต์เราเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องมีกรรมการมาดูด้วยนะกรรมการก็จะคอยบอกเราว่าวันนี้หน้าตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีเราก็เอาส่วนนั้นที่เขาคอมเมนต์เรามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในแบบกดดันมากเพราะว่าจริงๆแล้วออกอากาศจริงๆวันแรกเนี่ยต้อง3คนแต่ณเวลานั้นเราฝึกกันอยู่ประมาณ10คน10คน11คนซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเราจะได้รับเลือกให้ได้ออกอากาศหรือเปล่าก็ฝึกกันไปฝึกกันไปมีการเก็บคะแนนอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ลุ้นนะแต่ย้อนกลับไปสมัยที่พี่ต้องเป็นผู้ประกาศกับยุคนี้มันต่างกันเพราะว่าผมว่ายุคนี้เป็นง่ายมากเลยนะครับต่างกันมากต่างกันมากเมื่อก่อนนี้คนจะเป็นผู้ประกาศเนี่ยเหมือนต้องพกเครื่องเขาเรียกว่ามัลติสกิลก็คือว่าอ่านได้อ่านข่าวได้แล้วก็ทำข่าวได้แล้วก็คือความสามารถต้องมีหลากหลายเลยค่ะทีนี้ในยุคนี้เนี่ยพี่มองว่าการทำข่าวในปัจจุบันเนี่ยอินโซเชียลอินกระแสโซเชียลจะเป็นส่วนใหญ่บางทีคนอ่านก็อาจจะไม่ต้องรับความข่าวเองไม่ได้ไปพบเห็นภาพจริงๆนะเวลาก็อาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่ากับคนสมัยก่อนเพราะเราได้ออกเดินจริงไม่ว่าไม่อินเราได้ทำงานสายข่าวราชสำนักข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคมข่าวการเมืองเขาต้องลงสนามกันใช่ไหมครับลงสนามครับไม่เป็นไรที่ต้องลงสนามสองวันอ่านห้าวันมาสักทีมันก็แตกต่างอย่างนี้แตกต่างจากสมัยนี้คือนั่งอ่านอย่างเดียวก็อ่านข่าวอย่างเดียวก็มันไม่เหมือนกันแต่พี่ก็ว่าไม่รู้เราหัวร้อนเลยนะพี่ว่าอย่างเดิมมันสามารถทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็สร้างความเป็นคนข่าวได้ดีมากกว่าในความคิดของพี่นะวันแรกที่มานั่งอ่านเป็นผู้ประกาศหน้าจอรู้สึกไงบ้างครับก็เหมือนแบบทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าตื่นเต้นไหมครับอาจจะความตื่นเต้นยังน้อยเนื่องจากว่าเรามีการฝึกเหมือนจริงมาเกือบระยะเวลา1เดือนครับแต่ว่ามันมีบ้างลึกๆคือวิตกว่าเราจะทำออกไปแล้วได้ดีมั้ยคนจะยอมรับเราไหมเพราะว่ากดดันเนื่องจากว่าตอนนั้นน่ะไม่เรียกว่าคู่แข่งด้วยแล้วพี่ๆที่เขาทำกันมาอาจารย์สมเกียรติของพี่มนพี่แอ้กันนิกาอะไรอย่างเงี้ยพี่ติ๋วสันสนีคือทุกคนแบบโหออร่าเปล่งประกายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราแบบเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาเราก็เลยมีความรู้สึกกดดันตรงนี้แต่ถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นมีความกดดันไหมมีใครเป็นต้นแบบไอดอลของพี่ต้อมไหมครับในช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นพี่แอ้นะเพราะว่าคือถือว่าเก่งยุคนั้นเลยนะครับใช่ในความที่ขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยหนึ่งมีความน่าเชื่อถือสองดูสบายสบายสามเป็นคนที่แบบบางทีมีอารมณ์ขันอ่ะพี่ว่าพี่แอนมีคือพอหลังจากนั้นพอเป็นโอกาสเตรียมตัวแล้วพี่ต้องมีว่าปรับตัวยังไงบ้างกับวิถีชีวิตการเป็นประกาศสาวคนเก่งช่อง3ตอนนั้นยุคแรกๆก็มันก็ถาโถมมาเรื่อยๆนะหมายถึงว่างานก็เริ่มมีมากขึ้นเริ่มมีงานที่แบบรู้จักมากขึ้นแล้วใช่ๆแบบเวลาเราไปเดินที่ไหนข้างนอกก็จะมีคนแบบว่าอุ้ยคุณปิญญาอะไรเงี้ยเราก็ตอนแรกเราก็จะรู้สึกเขินๆอ่ะไม่คุ้นชินแต่ต่อไปเราก็คิดว่าโอเคเขามีความรู้สึกที่ดีกับเราเราก็เลยคิดว่าเราต้องยิ่งทำแบบเรื่องงานให้มีประสิทธิภาพให้ได้ดีขึ้นให้สมกับที่เขาไว้วางใจที่จะชอบเราหรือว่าเลือกเราเลือกที่จะดูเราตอนนั้นถือว่าก็คือคนก็ติดตามพี่เยอะแล้วผ่านตัวเองมารวบรวมกับเป็นการเป็นนักร้องตอนไหนครับช่วงพี่ถือว่าจริงๆแล้วพี่เป็นคนโชคดีนะครับคือโชคดีในเรื่องของการทำงานเพราะว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสอย่างเช่นว่ามาอ่านเนี่ยเราก็ได้รับเลือกให้มาครับทีนี้พอช่อง3ตอนนั้นเริ่มคิดจะทำค่ายคือช่อง3เนี่ยผลิตละครมีละครมีข่าวเป็นหลักใช่ไหมคะก็คิดจะทำค่ายเพลงเพื่อที่จะผลิตเพลงละครป้อนตัวเองพี่ก็เลยเหมือนมีครั้งหนึ่งช่องมีงานแล้วพี่ถูกรับเลือกขึ้นไปร้องเพลงนายก็เลยคงเห็นว่าพอร้องได้มั้งไอ้นี่มันพอร้องได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลย
ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายเพลงรู้จำกันได้หรือเปล่า SP สุภมิตรค่ะก็มีนักร้องในค่ายหลายคนมีสถาพรมีน้องจริยาปวีณาชาลิสกุลคาเมล่าบาวเดนปูแบ็คเพลสเลยนะในยุคนั้นนะครับเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่ต้อมในชุดรับการศึกนะครับชุดแรกก็มีรับการศึกแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้าเพลงเพิ่มขึ้นไปซึ่งเพลงนี้กลายเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือสัญญาใจสักนิดนึงได้ไหมครับก็จากละครเรื่องระดับครับสัญญาใจให้ไว้ยังจำรักชื่นชมล้นสุดคนจำได้แน่นอนนะครับแล้วตอนแล้วชีวิตตัวเองถือว่าเป็นนักร้องเป็นผู้ประกาศตอนนั้นโด่งดังแค่ไหนตอนนั้นครับก็ถ้าพูดเองก็ถือว่าในระดับครับในระดับที่คนก็รู้จักคนให้การต้อนรับครับแล้วก็มีงานเพิ่มเข้ามาเยอะงานพิธีกรงานอะไรต่ออะไรงานภาคหนังภาคหนังด้วยอ๋อเหรอค่ะภาคหนังอัดสปอตโฆษณาคือทุกอย่างที่คือตอนนั้นควบคู่กันหมดเลยควบคู่กันหมดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดสำหรับเราเพราะว่ามันก็มีรางวัลมาการันตีเราเนี่ยได้จากการเมฆคลาจากการอ่านข่าวเมฆคลาจากการข่าวโทรทัศน์ทองคำจากการอ่านข่าวเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวต่อยอดให้เราได้งานเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมถามงานภาคนี่ค่ะเราเข้าไปภาคได้ยังไงครับเขาเห็นความสามารถเราตรงไหนก็คือตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนโชคดีอีกนะเพราะว่าช่องเนี่ยให้โอกาสคือช่องจะสนับสนุนอยากให้คนอ่านข่าวในช่องเนี่ยเขาเรียกถ้าสมัยนี้เขาต้องเรียกว่า multi skill คือมีความสามารถหลากหลายก็เลยให้เอาเข้าไปทดลองภาพก็พอทดลองภาพก็ทำได้ก็พี่ๆที่ห้องภาพก็ช่วยสอนช่วยแบบตำหนิติติงช่วยติชมอะไรประมาณนี้แล้วก็พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนได้มาเป็นคนภาพก็เป็นตัวหลักของช่องค่ะภาพยากไหมครับตอนแรกๆที่เข้าไปนั่งภาคยากค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ต้องใช้อารมณ์อย่างเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยเราจะอ่านเป็นตัวเราใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราเป็นภาพเราต้องภาพเป็นตัวเราก่อนต้องเป็นตัวละครตัวนั้นเลยเป็นเด็ก12ขวบเด็ก6ขวบเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเป็นตัวการ์ตูนเป็นผู้หญิงเป็นสาวเป็นแก่เป็นคนชราเสียงนางเอกมีบ้างไหมครับเสียงนางเอกมีค่ะก็ตอนนั้นก็จะเป็นอาจีหนังฝรั่งแต่ว่าพอดีพี่ค่ายช่วงที่ช่อง3กำลังโมเรื่องหนังจีนมันจะได้ข้ามหนังจีนจีนทีวีบีทั้งตัวจากประสบการณ์ของพี่ต้อมเองไม่ใช่เป็นผู้ประกาศเป็นนักภาคเป็นนักร้องมีอะไรอยากจะบอกคนรุ่นใหม่ในยุคนี้บ้างครับก็ทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งใจไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะภาคหนังก็ดีอ่านข่าวก็ดีหรือว่าร้องเพลงก็ดีเราต้องหาตัวตนแล้วก็ความเป็นประกายของเราให้เจอว่าเราอยู่ตรงไหนเราทำตรงไหนดีที่สุดเราร้องเพลงแบบไหนแล้วดีที่สุดเราอ่านข่าวจังหวะแบบไหนดีที่สุดหรือแม้กระทั่งภาคหนังเราใช้ช่องเสียงไหนมันเป็นเราแล้วมันดีที่สุดคือทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจแล้วลงไปให้ถึงช่วงที่ถือว่าพี่โด่งดังแล้วก็หันหลังให้กับวงการเสียดายไหมครับตอนนั้นแต่ว่าอยากมีพี่ต้องอยากมีครอบครัวมากตอนนั้นมันถึงจุดหนึ่งก็ถามว่าเสียดายก็เสียดายแต่ว่าเสียดายตอนนั้นก็ไม่เท่าเสียดายตอนนี้คือตอนนั้นเรามีจุดเปลี่ยนเองความสนใจเรามีลูกที่ต้องดูแลแล้วก็เราไม่ได้แบบเรามาคิดเองว่าเราจะปล่อยให้ลูกเราเติบโตในอ้อมอกคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าเติบโตในอ้อมอกเราครับใช่ไหมคะเราก็เลยคิดตลอดไปแล้วก็ดูแลลูกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงนะคนอยู่ในวงการแบบนี้ก็พี่ต้องห่างหายไปจากวงการผู้ประกาศนักร้องเนี่ยกี่ปีครับพี่หายไปเมื่อปี39โอ้39นี่กี่ปีแล้วล่ะ39 49 59 20ปี20กว่าปี20กว่าปีใช่เรานับปัจจุบันนี้นะพี่ต้อมทำอะไรบ้างก็ตอนนี้กำลังคิดว่าอยากจะทำเพลงกำลังแกนว่ามีโปรเจกต์ว่าจะทำเพลงจะทำค่ายเพลงเล็กๆแล้วก็อยากจะรีอาร์เรนจ์เพลงตัวเองแล้วก็ทำใหม่แ
ากให้ลูกมีคนฟังหรือต้องอย่างเสียงนะครับแต่ว่าแฟนคลับก็ยังจำพี่ต้อมได้ว่าอย่างน้อยถ้าออกมาให้แฟนคลับได้เห็นนะผมว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งทำให้คนหันกลับมาหายความคิดถึงพี่ต้อมนะครับเห็นบอกจะเริ่มต้นของเพลงลูกกุ้งที่พี่ต้อมอยากจะอนุรักษ์ไว้ด้วยคืออย่างนี้ค่ะด้วยวัยของเราจะให้พี่ไปร้องเพลงไว้เนี่ยมันก็จะมาไม่เหมาะถามว่าร้องได้ไหมร้องได้แต่ว่าคนดูก็คงไม่เหมาะก็คงอยากจะดูใครที่เป็นตามวัยมากกว่าพี่เลยคิดเสียดายพี่มีความรู้สึกว่าเพลงลูกกุ้งของเรามันมีความไพเราะมันการแต่งในสมัยก่อนครูเพลงสมัยก่อนแต่งแล้วก็มีความสัมผัสทั้งสัมผัสนอกสัมผัสในคือพอร้องยังไงเราทำไมเราถึงจำเนื้อเพลงได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะสัมผัสตรงนี้แหละความไพเราะตรงนี้แหละก็เลยคิดว่าอยากหยิบเขาขึ้นมาปั่นฝุ่นแล้วก็ทำในรูปแบบโลกปัจจุบันผสมผสานกันไปเช่นว่าหนึ่งเพลงอาจจะมีคนร้องสักสองคนเป็นนักร้องรุ่นเก่าแล้วก็เป็นนักร้องรุ่นใหม่ซึ่งมาสืบสายตรงนี้สืบสายให้เพลงลูกกุ้งอย่างอยู่ต่ออีกนานไหมครับที่เราจะได้ยินเสียงพี่ในเพลงในแนวเพลงลูกกุ้งคิดว่าเร็วๆนี้นะคะนี่แต่บังเอิญว่าติดช่วงนี้ติดโควิดสักก่อนก็เลยเบรกไปตอนนี้เหมือนกับได้เตรียมงานยังไงบ้างครับก็มีในอัลบั้มเนี่ยก็มีทำไปบ้างแล้วมีทำแล้วแต่ว่ามีนักร้องของเราเองก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างการทำเรื่องก็หาคนที่จะมาเรียนเรียนเสียงภาษาที่เราจะทำแบบในยุคเก่าๆแบบผสมผสานความใหม่เข้าไปตอนนี้ค่ายเพลงมีชื่อยังไงค่ายเพลงมีชื่ออย่างกับมีค่ะ AVS RecordAVS Record ครับใช่ค่ะก็คือในฐานะเจ้าของค่ายถูกไหมก็ตอนนี้คงยังฝากอะไรไม่ได้ก็มีผลงานออกไปแล้วบ้างประมาณสัก 2-3 เพลงในค่ายก็จะมีนักร้องก็จะมีคุณพี่เก่งสัญญาคนงานแล้วก็มีที่ภูมิเทพเทพธนาลูกศิษย์เบอร์หนึ่งของคุณครูสุเทพกับแม่ค่ะแล้วก็จะมีน้องแนนมาริสาควรจันทร์สาวเสียงหวานค่ะแล้วต่อมาก็จะมีนักร้องท่านหนึ่งที่บางทีเราอยากจะนำท่านมาสื่อสารตรงนี้เหมือนเป็นการเอาเนื้อเพลงมาปลุกแล้วก็ท่านก็ยังเหมือนยังมีไฟยังมีอินเตอร์เต็มเปี่ยมที่อยากจะร้องเพลงให้เราได้ฟังกันอะไรมันเป็นเสน่ห์ลูกกุ้งทำให้พี่ต้อมหลงใหลในเพลงลูกกุ้งครับคือจริงๆเนี่ยพี่ร้องได้ทุกแนวเพลงสากลเพลงไทยแม้กระทั่งเพลงวัยรุ่นที่เด็กๆดังกันปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสแตมป์เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่พี่บอกค่ะเพลงสมัยนี้เหมือนไฟไม่ฟ้าคือปึ๊บดังปั๊บก็หายไปปึ๊บดังปั๊บก็หายไปมันไม่อมตะแต่เพลงลูกกุ้งสมัยก่อนๆมันมีความอมตะมาจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นครูพี่เองอาจารย์ที่เล่าอยู่ถาวรเพลงพี่เองก็ดีแต่ตามก่อนอย่างเงี้ยคนก็ยังนำมาร้องกันจนถึงปัจจุบันถูกไหมคะนี่ติ่งนักพี่นึงเนี้ยแต่ปางก่อนครับเป็นเพลงคู่ปัจจุบันไปไหนอ่ะเวลาร้องเพลงคู่พี่ก็ยังเห็นมีคนเอาเพลงนี้มาร้องมันก็หลายๆเพลงแม้กระทั่งของคุณเพลงท่านผู้หัวคุณพ่อรักท่านของฟ้าอะไรอย่างเงี้ยที่รักในรักอยากรู้คลายรักที่อยากมีคนคือเรายังฟังแล้วเราบอกอยู่ว่าเรายังจำเนื้อได้อยู่เหมือนที่พี่บอกตั้งแต่แรกว่ามันมีความสิ้นพันมันมีความลำพึงสมัยก่อนคุณเพลงท่านจะแต่งเพลงต้องออกไปที่นู่นไปดูวิวไปอะไรแบบนี้บางเพลงแต่งภายใน5นาทีบางเพลงแต่งใน 3-4 วันมันมีความรู้สึกมันยิ่งใหญ่พี่รู้สึกอย่างนั้นแล้วเพลงที่พี่ต้อมจะทำเพลงลูกกุ้งนะที่ตัวเองจะร้องเองเนี่ยมีเลือกไว้อย่างครับมีเพลงไหนที่เราสึกเราประทับใจเพลงนี้มากคือมันมี2ช้อยอาจจะเป็นเพลงแต่งใหม่หรืออาจจะเป็นเพลงเก่าที่กำลังศึกษาดูเรื่องลิขสิทธิ์อยู่อาจจะเอาเพลงเก่าของตัวเองแล้วมาทำดนตรีรีอาร์เรนจ์ไว้มาร้องในช่วงวัยเราตอนนี้ดูซิว่าเป็นเพลงที่ต้อมเองที่โด่งดังนะในอัลบั้มรับประกาศสินมีสัญญาใจมีสัญญาใจแล้วก็มีรักมานานจำเปิ้ลให้แฟนๆได้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับรับประกาศิษย์รับประกาศิษย์นะคะก็เป็นเพลงซึ่งตอนนี้ช่อง3ก็มีละครหมายความใหม่แล้วก็มีคือรู้ราวแต่เป็นเพลงเดียวกันครับ
จำกันได้หรือนี่ถึงเทปคาสเซ็ตเลยโบราณมากนะแต่สิ่งอย่างนี้คือความมุ่งมั่นที่พี่ต้อมจะทำคิดว่าเราเร็วนี้แฟนๆเพลงหรือว่าแฟนๆผู้ประกาศของพี่ต้อมเองอาจจะได้ฟังนะครับได้ยินนะสิ่งที่พี่ต้อมอยากจะฝากอะไรถึงกับคุณแฟนๆบ้างครับที่ห่างหายไป26ปีที่ผ่านมาก็อยากจะถามแฟนว่าไม่ทราบว่ายังจำกันได้หรือเปล่านะคะก็เร็วๆนี้จะมีผลงานเพลงแล้วก็อยากจะฝากไปว่าถ้าสมมติว่าในอดีตเราเคยรักกันยังไงปัจจุบันก็ขอให้รักกันเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือน้องๆวัยรุ่นที่อาจจะยังไม่รู้จักเราก็ถ้าอยากจะเป็นคนที่อนุรักษ์เพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเปิดใจฟังเดี๋ยวย้อนกลับถามพี่ต้อมนิดนึงความสำเร็จของพี่ต้อมที่ผ่านมาอะไรคือทำยึดเป็นกติธรรมสอนใจเราให้ไม่อะไรนะชื่อเสียงเงินทองที่ผ่านมาก็คือจริงๆแล้วเราอยู่กับตัวตนคือความที่สมมติว่าในอดีตที่คืออภิญญาจารย์ครับเมื่อสักตอนที่เราเรียนหนังสือเราก็คืออภิญญาจารย์สำหรับพ่อแม่สำหรับเพื่อนๆเราแต่พอเรามาเป็นอภิญญาจารย์ที่มีตำแหน่งถามว่ามันเปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนแค่ตัวหนังสือแต่เราต้องไม่เปลี่ยนตัวตนของเราเราเคยปฏิบัติกับคนนี้อย่างไรเราก็ปฏิบัติตามให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจ้านายเรายันแม่บ้านที่ถูกคือที่ออฟฟิศทุกคนก็คือเป็นคนเท่าเทียมกันกับเราคือการสังเกตว่าเวลาเข้าไปออฟฟิศเนี่ยเราจะพูดเล่นได้กับทุกคนก็จะรู้จักเราว่าแบบโอเคคือเราไม่ได้ทำตัวแย่ใช่ค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราต้องหลงไหลกับชื่อเสียงเพราะเรายึดถือว่าเราเป็นตัวเราคือเรามีจริยธรรมสอนตัวเองว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเราทำให้ดีที่สุดแต่เราต้องทำให้ดีที่สุดบนความเป็นจริงที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือความทุกข์ใจให้กับคนอื่นซึ่งพี่ก็ยึดถือแล้วพี่มองเห็นสังคมปัจจุบันเป็นยังไงครับหมายถึงว่าบางคนที่แต่ชื่อเสียงเงินทองที่เขายังยึดติดทำให้บางทีมาทำร้ายตัวเองพี่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันที่ให้โอกาสมันเป็นของคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยมากกว่าสมัยก่อนคนที่จะขึ้นมาเองได้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาจบการศึกษาใช้เวลาแต่ตรงนี้เป็นอะไรที่ดังแข็งขันเด็กอายุ12 13 14 15 16บางทีมันไม่ตอบมาไม่ถามตั้งตัวรับกับคำถามอะไรก็เลยใช้ชีวิตเป็นเด็กบางทีอาจจะหลงไปกับเงินทองหลงไปกับชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยจนละเลยความน่าจะเป็นในช่วงอายุของตัวเองตอนนี้คือสมมติว่าถ้าเรา16 17 18เราต้องโฟกัสที่เรียนหนังสือสมัยก่อนที่เราจะทำแต่เด็กสมัยนี้ไม่ก็คือจะดรอปแล้วก็มาทำงานหาเงินก่อนหรืออะไรแบบนี้หรือว่าอยู่ในวงการก่อนมันก็เลยขาดการเรียนรู้ขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตขาดประสบการณ์ในการเป็นคนตามลำดับช่วงอายุที่ควรจะเป็นค่ะในยุคของความเป็นปัจจุบันเหมือนกับมีเพราะพี่ตั้มอยู่ทั้งยุคเก่าและยุคใหม่พี่ต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างอ่ะยากไหมไม่ยากค่ะพี่เป็นคนชอบอะไรใหม่ๆนะคะก็เทรนตัวเองก็คือเราก็จะรู้ว่าต้องตามยุคให้ทันต้องตามยุคให้ทันแต่ว่าต้องอยู่ที่มันเอามาแอพพลายแล้วเหมาะสมกับตัวเองร้องเพลงเนี่ยเราก็ตามยุคได้แต่ว่าการใช้ชีวิตการแต่งตัวอะไรเนี่ยบางทีเราก็รู้ว่าเหมาะสมกับเราสมมติตอนนี้เขาคิดโอ้โหชอบแฟชั่นเราก็ต้องมาดูว่าเราเหมาะหรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองว่าเราเหมาะไหมแต่ว่าถามว่าเราก็พยายามอินเทรนด์นะตอนนี้ก็ทำอะไรกันโลกไปถึงเราศึกษาเราก็ดูตลอดชีวิตส่วนตัวในเรื่องของการพักผ่อนมุมเรียกว่าออกกำลังกายหรือดูแลตัวเองยังไงบ้างครับพี่ต้อมเองทุกวันนี้ดูแลตัวเองก็คือดูเรื่องอาหารอาหาร
ที่เราทานเข้าไปยูยูวัตถุดิบนะของมันของทอดอะไรแล้วพี่เนี่ยเป็นอยู่ในประเภทเครือข่ายไฮคอเลสเตอรอลคือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังพวกนี้เป็นพิเศษออกกำลังกายไม่ค่อยออกเองก็จะใช้ยูทูบแล้วก็มีหลายสมาคมก็ไปเที่ยวได้แต่ว่าเป็นคนเที่ยวไม่ได้ใช้ชีวิตคุ้มค่ายังไงต้องเองหลักๆเลยแล้วเวลาเนี่ยที่เราทำได้ชีวิตคุ้มค่าทำงานทำงานเลยอันนี้กับการเป็นแม่ด้วยแล้วคราวนี้ก็คือเหมือนอยู่คนเดียวก็คือเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกกันตามค่ะว่าคนนั้นครอบครัวเสียเงินเท่าไหร่ถามว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าระยะเวลานั้นพี่คิดว่าคุ้มค่าแต่ว่าเวลาที่เหลือต่อไปเนี่ยทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขทำยังไงให้ตัวเองไม่อึดอัดไม่ลำบากมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักก็ได้หลังจากนี้ไปพี่ต้อมจะได้สานฝันการเป็นเจ้าของค่ายนะครับเดี๋ยวจะสุดท้ายเดี๋ยวจะให้พี่ต้อมฝากเพลงทิ้งท้ายตอนจบนะครับนะและช่วงนี้แล้วก็ถือว่าได้มาพูดคุยกับพี่ต้อมในมุมต่างๆของชีวิตนะครับต้องขอบคุณพี่ต้อมมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวเราฟังเพลงพี่ต้อมทิ้งท้ายกันนะครับที่แฟนๆจะหายความไม่ถึงครับอันไหนพี่ต้องร้องให้ฟังเหรอครับผมเอาท่อนฮุกเลยครับหากมีอันใดคราวครั้งเราหาฉันคงครางเพื่อนละเมอฉันจะควันคว้าตามหาเธอเพียงมีเธออยู่คิดรักเธอไม่มีวันคลายแม้ไม่เปลี่ยนใจสื่อตรงคงวันเดียวยังเฝ้าเพียงตามหาเธอ